ราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วที่ดินที่ขายไปจะคืนกลับมาผมจะรอรุ่งมาลุ่งขอเพียงรุ่งเมื่อคนโกงและขอรับใช้ลุงจะทำตามสัญญาขอเพียงเธอดูรับใช้ลุงภาคสีช้าช้าแล้วเนี่ยโอเคดีเลยไปทำงานไปทำงานเฟี้ยวเออว่าไงคุณเจมส์อยู่ไหนเฮ้ยอยู่ห้องน้ำไปนั่งขี้อยู่โอ้ยขี้ขี้ขี้อยู่เหรอเฟี้ยวเฟี้ยวแชมป์ดูทำไมเนี่ยเฟี้ยวแชมป์โอ้ยของรับผมครับครับครับผมรับตึงกับมาหนึ่งอ้อยอ้อยมีอะไรครับลุงสนิทอ่ะวันนี้ไปหาลุงที่สภาด้วยนะไปทำไมเหรอครับอ๋อพอดีว่ามีอะไรจะเล่าให้ฟังนะเล่าที่บ้านไม่ได้เลยครับอ่ะเล่าที่บ้านไม่ได้มันจะดูไม่ใหญ่โตนะต้องคุยที่สภาเท่านั้นดูถ้าเล่าใหม่ใหญ่โตไหมฮะเล่าใหม่อะไรนะเล่าใหม่ใหญ่โตไหมอ่ะเล่าใหม่ก็ผลิตปีนี้โตโอ้ยผมไม่รู้หรอกช่างเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเล่าใหม่ผลิตปีนี้แล้วถ้าเล่าเก่าเลยครับก็ผลิตปีก่อนอ๋อครับหมายถึงเล่าไงเล่าใช่เมาเล่าลุงกับเมาหรือเปล่าลุงเมาปะเนี่ยอะไรเมาอะไรเฮ้ยลุงระดับลุงไม่กินเหล้าแล้วนะลุงกินไวน์โอ้ยลุงนี่ไฮเทคแล้วเนี่ยไฮเทคโอ้นี่เรียกไฮเทคกับวะไม่รู้อ่ะเขาหมายถึงติดหรูมันเรียกติดหรูเออเป็นไฮทงไฮเทคไฮเทคหมายถึงว่าเทคโนโลยีไอ้บ้าเออไอ้เฟียมันโง่ไอ้แชมป์อย่าไปคุยกับมันมากอ๋อครับตายแล้วลุงถ้างั้นเดี๋ยวผมไปทำงานก่อนนะครับเออเจอกันเจอกันบ๊ายบายลุงเออไปเฟียวเฟียวเฟียวเออว่าไงคุณแชมป์อยากขี่รถอยากขี่รถไปทำงานบ้างอ่ะเออขี้เกียจเดินนี่คุณแชมป์นี่เดี๋ยวขี่เองโอเคไปไปพรีเมียมฉันไปพรีเมียมใจเย็นไปพรีเมียมใช่ไปพีเมียบไปพีเมียบจิ๊บๆโอ้โหเป็นไงขับรถเทพไหมเทพจิ๊บๆๆๆๆมาถึงนี่เลยอะไรจิ๊บๆจิ๊บๆๆๆๆไงอ๋อขอโทษสวัสดีครับคุณพี่ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพอดีว่าผมต้องการทำงานนะครับก็คือเมื่อวานผมฝึกสำเร็จได้แล้วใช่มั้ยฮะอ๋อใช่ว่าแต่วันนี้เห็นคุณนินหรือเปล่าครับอืมไม่เห็นนะเขาบอกว่าเขาไม่สบายครับไม่สบายเหรอถ้างั้นเดี๋ยวว่างๆผมไปเยี่ยมดีกว่าแล้ววันนี้มีอะไรผมทำมั้ยครับอ๋อมีครับพอดีเลยงั้นต้องรีบแล้วได้เลยครับได้เลยเดี๋ยวผมขอเอาเอกสารนึงได้ครับคุณพี่วันนี้ผมจะให้คนไปดูมือยาวมากนะครับ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 ให้ทำอะไรนะครับบวกหุ้นครับบวกหุ้นอ๋อแค่บวกใช่ไหมครับโอ้จิ๊บจอยผมนี่ได้เกียรตินิยมเลยนะบอกก่อนการบวกเลยเกียรตินิยมอะไรครับโมบ้าอะไรเฟี้ยวอะไรนะครับเกียรตินิยมอะไรครับเกียรตินิยมก็อันดับหนึ่งครับได้เหรียญทองเลย1ของโลสีท่าอะไรจะบ้าเหรอเดี๋ยวงั้นเราไปดูเลขดีกว่าครับครับได้เลยครับดูเลขคุณพี่วันนี้ออกอะไรอ่ะคุณแชมป์โอ้ยคนละเลขคนละเลขอย่าพูดมากได้มั้ยเฟี้ยวจะทำงานได้นี่อ๋อคุณเห็นมั้ยเห็นครับตาไม่ได้บอดครับอ๋อผมจะอธิบายนะครับก็เลขพวกนี้จะเป็นหุ้นของบริษัทเราครับมีเลขสอบถามไหมครับก็ไม่นี่ครับก็แค่บวกกันเฉยๆไม่ใช่เหรอครับถูกครับถูกครับเฮ้ยเฟี้ยวอย่าไปเล่นกับเขามั่วผมอยากรู้ว่ามีอะไรอย่างไรครับให้ผมบวกเลยไหมครับแล้วผมจะเขียนใส่ไหนครับเนี่ยอ๋อลืมเอาอีกคำถามให้ผมก็ว่าอยู่จะให้ผมบวกยังไงเดี๋ยวคุณดูนะครับว่าผมบวกเร็วขนาดไหนนะครับโอเคสามต่อหนึ่งอ้าวคุณยังไม่ตอบเลยจะบ้าเลยครับผมตอบได้เดี๋ยวทำเหมือนเดจาวูเลยอ่ะเดี๋ยวดิเหมือนเดจาวูอ่ะมันเคยเกิดเหตุการณ์นี้มาก่อนแล้วอ่ะเออใช่อะไรครับเหมือนในความฝันผมเลยอ่ะเฟี้ยวจะบอกว่าเอาหกกระดานนี้มาบวกกันถูกไหมถูกฮะเออเนี่ยเหมือนความฝันเลยอ่ะเดจาวูชัดใช่คุณนี่อะไรเนี่ยไม่จริงนะคุณเป็นริวริวอะไรครับริวจิตสัมผัสไม่ใช่ครับแล้วคุณเอาไว้ไอ้คำนี้มันจะไงเนี่ย
ผมฝันนะครับผมฝันเหมือนเดจาวูคุณเฟี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่รอดแน่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ผมแค่ฝันเฉยครับผมแค่ฝันเฉยใช่โอเคงั้นเดี๋ยวผมบวกเลยนะครับ100บวก500บวก900บวก8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 00บวก90บวก847บวก10บวก1บวก901บวก854บวก987บวก158บวก987บวก548บวก87บวก30บวก854บวก987บวก548บวก751ได้เท่ากับเดี๋ยวผมพิมพ์ให้นะครับ 14,000 ผมกับโป๊ะ 14,987 ใช่ใช่แน่ๆลงชื่อเป็นผมแล้วกันนะครับนี่ครับไม่รู้ว่าถูกหรือเปล่านะครับครับผมเดี๋ยวผมขอเช็คแป๊บนึงคุณจะใช้เครื่องคิดเลขใช่ไหมครับคุณรู้ได้ไงอ่ะผมฝันครับโอ้ ผมฝันแป๊บแป๊บแป๊บมันเลขของคุณแชมป์มันไม่ถูกหรอกผมบอกให้ดู1 2 3 4 5 6เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับเลข6ครับผมถูกไหมไม่อ่ะไม่ฮาเราฝันมาแล้วอ่ะชิบหายแล้วพ่ายแล้วใช่แล้วคุณก็จะใช้เครื่องคิดเลขถูกไหมครับถูกครับแล้วคุณจะให้ผมคำนวณทำไมครับเนี่ยเพื่อสอบความความรู้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่แล้วคุณจะต่อยผมทำไมเนี่ยผมคุณเก่งรู้สึกประหลาดกับตัวคุณละก็ทักมันเถอะครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมกลับบ้านเลยดีกว่าไหมครับเดี๋ยวผมขอเช็คเลขก่อนครับครับใช่เลยครับเครื่องคิดเลขผมรู้นี่ตรงนี้ผมจำได้เหมือนคุณแปลกๆกันเนี่ยคุณแชมป์เนี่ยอะไรว่าโป่งว่าแปลกอะไรไม่แปลกหรอกผมขอดูคำตอบก่อนครับเฮ้ยเฟี้ยวเดี๋ยวกลับบ้านไปนอนดีกว่าเนาะว้าวถูกต้องคุณเก่งจริงเลยใช่ครับผมได้เกียรตินิยมอันดับ1เลยนะครับเนี่ยว้าวสุดยอดไปเลยจบจากโรงเรียนไหนเนี่ยครับไม่บอกได้ไหมครับเพราะว่ามันจะพลาดทิ้งถึงโรงเรียนมากเกินไปอ๋อครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้างั้นเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นี่เดี๋ยวผมมาทำงานนะครับครับครับเจอกันเดี๋ยวกันบ๊ายบายบ๊ายบายไปเดี๋ยวไปกูแจมไปไปกลับบ้านกลับบ้านเลยกลับบ้านวู้ฮู้ไม่คุณเฟี้ยวขับรถมาผมเดินดีกว่าตายแล้วโอ้ยชิบหายแล้วแล้วคุณเฟี้ยวเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมไปเซเว่นก่อนดูซิว่ามีใครมาขายอะไรไหมฮัลโหลครับอ้าวไม่มีคนขายเอ้าจะมีได้ไงมันยังไม่มาเลยมาแล้วไม่ใช่หรอเมื่อวานมันวันนี้มันลาป่วยมั้งเนี่ยผมได้ข่าวอ่ะผมมันคืนนี้ผมมาซื้อเห็นอยู่เห็นเจอมันเลยอ๋อว่าจะซื้อลาเต้ปั่นซะหน่อยเออแต่ช่างเถอะช่างเถอะไปเฮ้ยว่าแต่ว่าลาเต้ปั่นนี่คนปัญญาอ่อนเท่านั้นถึงจะกินได้นะทำไมอ่ะคุณแชมป์ทำไมอ่ะไม่รู้สิรู้สึกสังหรณ์ใจยังไงไม่รู้อ่ะชิบหายแล้วเอางงไม่เราพูดเล่นเฉยๆไม่มีอะไรเอาคนที่กินลาเต้ปั่นนี่มันรู้สึกปัญญาอ่อนนะเฟียวเพราะอะไรฮะฮะเพราะว่าเฟียวชอบกินไงชิบหายแล้วเฟียวเลยปัญญาอ่อนคุณจันล็อกหลอกดาวผมหลอกดาไงเอ้าเฟียวชอบกินลาเต้ปั่นไม่ใช่เหรอผมไม่เคยกินมันคืออะไรลาเต้ตันตันตันลาเต้ปั่นโอ้ช่างมันเถอะไปนอนกันดีกว่าลุงธนิกครับผมกลับมาเลยครับลุงบอกให้ไปที่สภาไม่ใช่เหรอใช่ครับผมทำงานทั้งวันเลยครับถ้างั้นผมไปนอนกันนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์แชมป์เฟี้ยวด้วยครับฝันดีลุงไปกันเถอะไปคุณแชมป์ไป เดี๋ยวขอนอนก่อนวันนี้นอนข้างๆกันไม่เหลืองอย่าคิดไม่มีมันเรื่องอะไรอ่ะงงนอนช่างมันเถอะนอนกันเถอะนอนเฟี้ยวว่าไปทำงานกันหิวข้าวเดี๋ยวไม่ได้อาบน้ำหลายวันแล้วขออาบแล้วก่อนเอาน้ำด้วยกันไหมโอ้ยไม่อะไม่เอาแชมป์แม่ลุงครับลุงอาบน้ำก่อนเลยแชมป์นี่ขี้ช้าชิบหายเลยนะอะไรอะไรไม่มีอะไรหรอกไม่เป็นไรอะไรทำไมต้องพูดทำไมต้องพูดลับหลังด้วยลุงสนิทครับแจมวันนี้ไปหาลุงที่สภาด้วยนะได้ครับอย่าลืมนะเว้ยอย่าลืมครับเอาอีกแหละคุณอีกคุณลุงอีกแหละโอ้โหเฟี้ยวมีปัญหาไปเฟี้ยวอย่าไปยุ่งกับลุงเลยเดี๋ยวลุงด่าแล้วโอเคฮะไปเอาจิ้มหายแล้วรถไม่เอามาเล่าเดี๋ยวโจรจะขโมยหรอกอีป้า
ขอโทษผมลืมที่คุยกับลาเต้ปั่นคุณแชมป์ทำให้ผมลืมลาเต้ปั่นเนี่ยละอะไรลาเต้ปั่นเอาเมื่อคืนนะคุณพูดลาไม่ได้ปั่นลาเต้ปั่นเออช่างมันเถอะบรรดาลมาเล่าเอ้ยเอารถไปเก็บโอเคโอเคเอารถไปเก็บบ้านเลยแล้วค่อยตามมาโอเคไหมโอโอเคค่ะคุณเอ้าเดี๋ยวคุณพี่ทำอะไรครับเนี่ยพี่บอกอาบน้ำอยู่แป๊บนึงเดี๋ยวคุณนี่มันที่อาบน้ำของคุณเหรอเนี่ยใช่รู้ไหมล่ะเฮ้ยรู้มากโอ้โหอย่างนี้ผมอาบกับคุณที่นี่ทุกวันได้ไหมครับเนี่ยตามสบายเลยเฮ้ยอะไรอ่ะทำอะไรกันเขาอาบน้ำตรงกลางเลยอ่ะเอ้าเฮ้ยเอ้าเอ้าใช่ใช่ใช่ล้างตูดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่แล้วเฟี้ยวจะบ้าแล้วโอเคผมเสร็จแล้วเมื่อวานผมไม่ได้เมื่อวานผมไม่ได้ล้างตูดไงเมื่อวานไหนเดี๋ยวจะบอกนะขี้เมื่อวานน่ะเหรอใช่จะบ้าแล้ววันนี้มีอะไรผมทำไหมครับคุณพี่วันนี้มันเป็นวันหยุดราชการนะเท่าที่ผมจำได้วันนี้ไม่มีอะไรถ้างั้นผมกลับบ้านกันนะครับอย่าพึ่งสิอะไรเหรอครับมีอะไรเลยครับคุณแจมคุณแจมตอนนี้หิวหิวเหรอเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเซเว่นปิดด้วยอ่ะมันไม่มีใครมาทำงานเลยอ่ะคุณพี่ครับผมขออะไรครับเดี๋ยวผมพาไปเลี้ยงไก่สิบดาวแล้วกันฮะตรงเรือนั่นเหรอครับใช่ครับเฮ้ยพาผมไปผมอยากไปมานานแล้วใช่ครับไปครับพาผมไปเลยครับคุณแม่โอเคกันไม่มีรถครับเดินไปบ้านโจรอ้าวถ่ายละรถผมเอารถผมก็เอาไปเก็บมาเมื่อกี้นี้เองคุณไม่แทนจะบอกผมก่อนใช่ไม่เป็นไรเราแข็งแรงเราวิ่งได้ใช่งอดเดี๋ยวไปเยี่ยมคุณนินก่อนดีไหมดีกว่าไหมครับไปเยี่ยมคุณนินกันใช่ไปเยี่ยมคุณดีกับไปเยี่ยมคุณนินดีกว่าเพราะว่าไม่เห็นเขาไปทำงานเลยอ่ะอู้บ้านอู้ใช่ลุงสนิทเขาเป็นคนออกแบบให้เลยครับคุณแชมป์อะไรเหรอเอ้าไอ้ที่หายไปไหนก็หายไปไหนหมดแต่ตรงเนี้ยอ๋อคุณลุงสนิทเขาเคลียร์เรียบร้อยแล้วกัญชาเหรอแล้วผมจะกินอะไรอ่ะอย่าตลกบอกไม่ให้สูบแล้วเอาผมขอโทษผมลืมตัวเอ้ยนินเอ้าเขาไปไหนอะเอ้าชิบหายแล้วในกล่องก็ไม่มีมีแต่แอปเปิ้ลรอไม่น่าจะอยู่นะทางเอ้ยขอแอปเปิ้ลก่อนดีกว่าเพราะว่าผมหิวใช่ผมหิวมากคนนินไม่รู้หรอกทำไมกล่องนี้ไม่มีกัญชาฮะเฮ้ยเฟี้ยวบอกว่าหยุดมันไม่ดีก็ไม่ควรจะดูดกัญชามันดีที่ไหนล่ะมันดีก็ถูกกฎหมายแล้วดิโอ้ฮะไปผมหิวข้าวแล้วผมหิวข้าวไม่ดูดกัญชากินข้าวดีกว่าแข็งแรงดีดูดกัญชาทำไมมันไม่ดีจ่ายหมดแรงด้วยวันนั้นผมเซไปเซมาก็รู้ตัวเองแล้วจะดูดทำไมผมอยากลองผมอยากมีอยากล่างได้ผมดูดทีผมอยากล่างได้10ตัว คุณลองตายดูไหมครับ คุณลองตายดูตายละชิบหายละคุณพี่ไปเลยครับไปเลยโอ้เรือหรูมากมากเลยครับโอ้ยไม่เคยมาเลยคุณแชมป์ถึงแล้วเดี๋ยวพนักงานต้อนรับหน่อยครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยเราที่นี่ที่ไหนครับเนี่ยอ๋อผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมมาทำงานวันแรกครับอ๋อเราไม่รู้ได้ไงเนี่ยอ๋อผมเป็นพนักงานต้อนรับเฉยๆครับก็ไปถามหัวหน้าผมได้เลยครับอยู่ข้างในเลยครับโอเคขอบคุณมากครับโอเคมาต้อนรับนึกว่ายืมเป็นต่อโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณทำอะไรครับเนี่ยสวัสดีครับอ๋อตกปลายามเล่นครับอ๋อพอดีว่าเจ้านายผมจะมาพามาเลี้ยงไก่สิบดาวเลยครับอ๋อไก่สิบดาวครับอยู่ด้านบนเลยครับผมชั้นสองครับผมแล้วมีตัวว่างไหมครับมีแค่ไก่เลยครับหรือยังไงก็มีไก่ส่วนมากจะเป็นแค่ไก่ครับผมแค่ไก่โอเคเพราะว่าที่นี่ไก่อร่อยที่สุดใน3โลกแล้วนะอ๋อใช่ครับเดี๋ยวโลกเรามีโลกเดียวนะครับอ๋อแล้วครับก็คิดเอาไว้ก็มันอร่อยฮะอ๋อมันอร่อยโอเคครับก็เคยมากินแล้วครับแล้วพาผมไปหาไก่ได้ไหมครับแต่ก่อนอื่นเลยผมอยากนั่งพักอะครับมีที่ไหนนั่งพักไหมครับแบบว่าแบบบันเทิงใจอะครับบันเทิงจะเลือกแบบไหนแบบสบายแบบพรีเมียมหรือว่าพักตากลมชิลสบายคุณพีครับแบบพรีเมียมเลยไหมครับหรือยังไงตามใจคุณต้องการครับเอาแบบพรีเมียมเลยครับมีอะไรบ้างครับอ๋อเย้พรีเมียมจะเป็นบริการแบบบ่อน้ำร้อนหรือว่าแบบนั่งสบายๆมีสาวมาใกล้ๆ
เดี๋ยวเขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้ก็เขาเรียกเป็นบริการนะบริการความสุขบริการความสุขแบบไหนครับเนี่ยใช่คสช.ใช่ไหมครับเอ้ยโน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 ไม่เล่นคสช.ก็อยากรู้หรือเปล่าครับอยากรู้ครับผมตื่นเต้นแล้วเนี่ยมันคืออะไรครับงั้นถ้าอยากรู้ก็ตามผมมานะครับจะพาให้ไปพบกับพับกบกับพับกบับกบใช่พับกบพบกับนี่นะครับนี่เป็นพนักงานใหม่ของอบริการที่นี่นี่คืออะไรครับเนี่ยคือเขาจะทำอะไรให้ผมเหรอครับเขาก็จะบริการตามที่คุณท่านสั่งเอาไว้นะฮะแบบว่าท่านอยากได้อะไรก็บอกไปได้เลยผมปวดเมื่อเขาเรียกเมื่อหรือเนื้อปวดเนื้อต้องตัวเลยครับก็สามารถบอกเขาได้เขาก็จะบริการให้อย่างเต็มที่เขาจะนวดให้ผมด้วยเลยครับครับผมก็มีบริการพิเศษด้วยนะผมก็สามารถคุยกับเขาได้ฮะบริการกี่ดาวครับอันนี้ก็ใส่ถุงไหมคะฮะฮะใส่เดี๋ยวใส่ถุงอะไรครับก็เป็นบริการแบบพิเศษนะผมใส่ถุงใช่ครับเดี๋ยวน้องครับน้องอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยอายุ18ค่ะแล้วน้องนวดให้พี่ได้ไหมครับได้ค่ะจะเอาส่วนไหนคะส่วนไหนเดี๋ยวทำให้ผมรู้สึกคนลุกเพราะอะไรเฟี้ยวผมรู้สึกทำแม่งอะไรใช่ไหมคุณเฟี้ยวใช่เดี๋ยวแล้วคุณสามารถนวดแขนให้ผมได้ไหมครับได้หมดค่ะอ๋อผมจะนวดแขนขาแล้วก็คอครับราคาราคานี่คือเอมเมอรอนครับส่วนอื่นเดี๋ยวราคาเท่าไหร่ครับ 3,000 3,000 เลยครับ 2,500 ได้มั้ยครับผมมีตังค์แค่นี้อ่ะครับโอ้อันนี้มันพรีเมียมแล้วค่ะ 3,000 เนี่ย 3,000 พรีเมียมอ๋อครับแล้วคืออะไรคือถุงครับผมไม่เข้าใจอะไรคือถุงครับก็มันก็จะเป็นแบบมันก็เป็นแบบนั้นแหละค่ะฮะคุณครับครับผมอะไรคือใส่ถุงครับผมไม่เข้าใจก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นการใช้บริการพิเศษนะก็มันคืออะไรครับไอ้คำว่าพิเศษคืออะไรครับคือการใช้มือใช้ปากนะฮะใช้ปากใช้ปากนวดก็ What อันนี้ก็ต้องลองกันเองนะลองกันเองด้วยเหรอครับเดี๋ยวใช้ปากนวดน้องครับพี่ไม่เข้าใจครับว่าอะไรคือใช้ปากนวดแล้วอะไรคือใส่ถุงพี่ไม่เข้าใจจริงๆหมายถึงไก่ใส่ถุงหรือเปล่าหรืออะไรครับก็มันก็จะเป็นแบบยังไงอ่ะเฮ้ยหรือว่าใช่เหรอครับใช่ที่ผมคิดหรือเปล่าเหนียวไก่ใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ขายบริการหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหเฟี้ยวคุณแชมป์มันไม่ดีนะคุณแชมป์มีครอบครัวแล้วใครคือครอบครัวล่ะเจลิวไงเขาไม่ได้อยู่ซะหน่อยถ้างั้นผมจำได้เลยวันนั้นน่ะที่แต่งงานกันน่ะใช่เฮ้ยอย่าพูดไม่ดี3,000ก็เอาครับ3,000ก็เอาครับคุณแชมป์มันไม่ดีอะไรเดี๋ยวผมมานะครับเดี๋ยวผมมานะครับคุยกับผมก่อนวันนี้ อะไรเดี๋ยวถ้าเจลิวรู้ทำไงอ่ะฮะผมก็จะซวยดิถ้าเจลิวรู้อ่ะก็เราก็อย่าบอกสิว่าเรามาทำอะไรไม่ได้คุณแชมป์มีครอบครัวแล้วคุณแชมป์ต้องรักครอบครัวตัวเองให้มากๆใช่อ๋อเหรอถ้าเมียคุณแชมป์ไม่อยู่ก็ห้ามลุงหนึ่ง เดี๋ยวใจเย็นเฟี้ยวแล้วมันผิดกฎหมายหรือเปล่าวะผิดคุณแชมป์ผิดดิไม่ผิดยังไงอะจะเอาจริงอะอุ้ยคนทำกฎหมายก็ลุงแซนดิสแต่คุณลุงแซนดิสเลยเหรออุ้ยต้องไปเตือนแล้วไม่ไหวลุงลุงเรียกเป็นลุงหรือพี่ครับพี่ไม่ครับผมเฮ้ยมันผิดกฎหมายนะครับเนี่ยการขายบริการเนี่ยคืออันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยอย่านะครับอย่าขายนะฮะคุณไปประกอบอาชีพอย่างอื่นเลยนะครับก็จะมีอาชีพอะไรให้ผมทำบ้างคุณทำอะไรก็ได้คุณขายไก่คุณก็ขายแต่ไก่สิคุณจะมาขายบริการทำไมล่ะก็เห็นอาชีพนี้น้องเขาแบบอยากหารายได้พอดีผมก็เลยจัดการให้เขาน้องครับน้องทำไมน้องต้องขายบริการด้วยครับก็ต้องทำงานส่งเงินให้พ่อแม่ค่ะส่งเฮ้ยน้องทำอย่างอื่นไม่ได้เลยครับคือแบบทำอย่างนี้น้องเสียศักดิ์ศรีนะฮะก็ศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้กินไม่ได้แล้วน้องต้องการตังค์เท่าไหร่ครับถึงจะพอหมายถึงว่าคือดูแลครอบครัวน้องได้ครับมันก็จำนวนมากเลยค่ะอ๋อคือแล้วความฝันน้องอยากเป็นอะไรครับก็อยากจะทำงานออฟฟิศค่ะแล้วทำไมน้องไม่ตั้งใจเรียนเลยครับน้องมาขายตัวอย่างนี้น้องอนาคตมันมวนหมองมากเลยนะครับคือมันไม่ดีเลยอะครับค่ะน้องไม่ควรทำเลยครับคือเอางี้
เดี๋ยวพี่เอาตังค์ให้แล้วน้องไปตั้งตัวพี่ให้1ล้านโอ้มันเยอะมากเลยนะคะใช่ๆโอ้ยเงินแค่นี้จิ๊บจิ๊บจ้อยเพราะว่าพี่เป็นหลานลุงสนิทอ๋อได้เลยค่ะได้เลยนี่หมายถึงอะไรครับก็จะเอาตังค์ส่วนนี้ไปอ๋อแต่ว่าน้องต้องนอนกับพี่คืนนึงก่อนนะครับพูดเล่นครับพูดเล่นโอเคถ้างั้นก็เดี๋ยวกูเชื่อะไรมันทำหน้าตามันคุ้นฮะไอ้นี่มันปลานี่ว่าเฮ้ยนี่ปลาไหมเนี่ยปลาอะไรเหรอคุณเสี้ยวปลากดว่าหรืออะไรปลาอะไรไม่เมียเก่าผมเองฮะปลาเฮ้ยทำไมปลามาขายตัวอย่างเงี้ยเนี่ยรู้จักกันเหรอเนี่ยรู้จักนี่เป็นแฟนเก่าผมแฟนเก่าเฟี้ยวเหรอใช่เอ้าผมเพิ่งเลิกการมาเนี่ยเอ้าชิบหายแล้วแล้วจะเหนื่อยตามเฟี้ยวทำไมเอ้าแล้วเป็นแฟนกันมาก่อนแล้วปาเอ้าไปเคียงตัวเองนะไม่เกี่ยวนะหายแล้วเออทั้งนั้นที่ผมขอไปก่อนนะครับโอเคครับด้วยความยินดีครับครับตอนนี้มันมาแล้วปาต้องเคียงกันก่อนแล้วอย่าไปสนใจเลยคุณพีเดี๋ยวผมไปส่งคุณที่บ้านนะนี่เราไม่กินไก่กันหรอไม่ผมไม่หิวแล้วผมอยากนอนมากเลยการเพิ่มแม่เฮ้ยโอเควันนี้ไปเถอะโอเคไปเถอะคุณพี่กันเถอะใช่ครับมาครับมากันเถอะโอ้เดี๋ยวนะผมเกือบซื้อบริการแฟนเก่าเฟี้ยวแล้วดีนะคนคิดดีๆเนี่ยเดี๋ยวคุณเฟี้ยวเขาทำมาทำไมอ่ะแจ้งก่อนแจ้งเรียนเสร็จแล้วโอ้โหฮะโคตรก็พีคเลยเป็นไงบ้างพีคเกือบซื้อบริการแฟนเก่าเธอแล้วนะเธอหรือแม่ชิบหายแล้วหรือแกแต่ผมมีข่าวดีอ่ะคือผมได้ครบแล้วอ่ะฮะได้คืนดีแล้วคืนดีอ๋อนี่ว่าได้คืนนึงประเด็นน่ะโอ๊ยใช่เดี๋ยวคืนเนี้ยผมจะขอคืนนึงนะผมไม่อยู่บ้านคุณแชมป์นะวันเนี้ยเอ้าจะไปไหนจะไปไหนรู้นะผมฮะนี่จุ๊ๆๆอ๋อแล้วแต่จะไปกับแฟนกันแล้วแต่โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเจอกันเพียวเจอกันเฮ้ยอย่าลืมมาแต่เช้าด้วยนะเพราะว่าพรุ่งนี้อัดมีงานโอเคไปหาคุณเฟี้ยวครับเอ้าไม่ใช่คุณพีครับผมมึนคุณพีครับเดี๋ยวผมไปส่งที่ทำงานนะครับโอเคขอบคุณครับผมแล้วคุณทำงานที่นี่มากี่ปีแล้วครับเนี่ยอ๋อเพิ่งมาทำปีแรกครับผมอ๋อเออว่าแต่คุณต้องการอะไรเพิ่มไหมครับหมายถึงว่าผมจะได้ไปบอกลุงสันติให้นะครับผมคิดว่าบริษัทเราน่าจะมีการลักขโมยเกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวคุณคือหมายถึงต้องการโจรมาขโมยของคุณอย่างนี้เหรอไม่ต้องการตำรวจครับผมอ๋อโอเคเดี๋ยวผมไปบอกให้นะครับเออว่าแต่ช่างมันเถอะครับเดี๋ยวเจอกันครับก็ขอบคุณมากนะครับที่รับผมทักเข้าทำงานขอบคุณมากครับกุดไนท์ครับกุดไนท์ครับสวัสดีครับตลกเฟี้ยจริงๆเลยลุงสนิทครับลุงครับแชมป์เฮ้ยมีอะไรจะบอกอะไรเนี่ยครับลุงจะสร้างสถานีตำรวจนะเฮ้ยผมก็กำลังจะมาบอกลุงว่าควรสร้างสถานีตำรวจล่ะเออเดี๋ยวเจอกันที่บ้านเดี๋ยวลุงไปแล้วเนี่ยครับเอออะไรวะเอาแค่นี้เหรอจะบอกผมแค่นี้เหรอวะโอ้ตายละโอ้ยวันนี้ก็นอนคนเดียวอีกแล้วเฟี้ยวนี่ก็เจอแฟนเก่าก็น่ารักดีทำไมเราไม่เอาวะเสียจุยถ้าได้นะทำไมมาเร็วจังครับลุงโอ้โหแค่นี้ลุงมีทางลัดอ๋อครับว่าแต่ลุงครับอะไรไปนอนก่อนหน่อยครับพอดีผมง่วงมากครับเจอกันฝันดีราตรีสวัสดิ์นะแชมป์นะครับเฮ้ยคุณแชมป์ไม่กินนินทาเลยผมไม่ได้ยินนะหันหลังมาอยู่นี่ตรงบันไดตรงนี้เอาอะไรเดียวไม่กินนินทาเลยกับเมียผมเฮ้ยเปล่าไม่มีเลยไปนอนแล้วเดี๋ยวผมไปละมาเจอกันโอเค